สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงหน้าอาคารชัยพัฒนาศูนจิตลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณร,รัฐประชาชนบังคลาเทศเฝ้าทุลอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริและโครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในโอกาสนี้วิทยากรและผู้ดำเนินงานจัดการอบรมและศึกษาดูงานร่วมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา วันนี้เวลา17นาฬิกาส4มนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลพนมสารคามอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาทรงเปิดอาคารเฉลิมประเกียติอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุและอาคารเฉลิมประเกียรติอาคารหอผู้ป่วยในซึ่งอาคารเฉลิมประเกียติอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก5ชั้นสำหรับอาคารเฉลิมประเกียรติอาคารหอผู้ป่วยในเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก5ชั้น ทั้งสองอาคารจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระจนบัยุ5รอบ2เมษายน2558และเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายกระทรวงสาธารณาสุขในการนี้ท่อประเนตนนิเทศการและกิจการของโรงพยาบาลเน้นการให้บริการผู้ป่วยตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดและหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่อำเภอพนมสารคามมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตร,รฐานการรักษาที่ยั่งยืนและนิทศาการเรื่องใกล้บ้านใกล้ใจศูนย์ไตเทียมพนมสารคามซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2554 โอกาสนี้พระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการจำนวน2คนซึ่งโรงพยาบาลพนมสารคามได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดตั้งสูนยขาเทียมพระราชทานของมูล,ลนิธิขาเทียมในสุขศรีนาคารินทราบรมบราชชนนีผลิตขาเทียมระดับเหนือเขา่าใต้เขา่าและระดับข้อเท้าโดยปี2559ถึง2560ได้ทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการจานวน16คนและยังมีผู้รอรับบริการอีกจานวน12คน โรงพยาบาลพนมสารคามเปิดดำเนินการครั้งแรกวันที่19เมษายน2521ยกฐานะมาจากศูนย์การแพทย์และอนามัยพนมสารคามปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด120เตียงมีบุคลากรจำนวน342คนมีศักยภาพให้บริการผู้ป่วยครบ5สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชกรรมศาลยกรรมทั่วไปอายุรกรรมกุมารเวชกรรมและศัลยกรรมกระดูก จากนั้นสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพันษาฉะเชิงเซาอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้สร้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มีนาคม2552ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนดําเนินการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสําหรับประชาชนจํานวน5แห่งในภูมิภาคต่างๆได้แก่จังหวัดนครราชสีมาฉะเชิงเซาสงขลาขอนแก่นและพิษณุโลก เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายสู่ภูมิภาคต่างๆให้ประชาชนในทุกภูมิภาคมีโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึงและทัดเทียมกันรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สําคัญของภูมิภาคสําหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระจมพัรษาฉัดเชิงเซานี้เป็นหอดูดาวสําหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่2มีพื้นที่36ไร่ประกอบด้วยอาคารฉายดาวเป็นอาคารหลังคาทรงครึ่งทรงกลม มีโดมฉายดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรสำหรับฉายท้องฟ้าจำลองด้วยระบบดิจิตอลความละเอียดสูงบริเวณโถงทางเข้าของอาคารเป็นห้องจัดแสดงนิรทศาการทางดาราศาสตร์ที่จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนตามเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญจัดแสดงในรูปแบบชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เสมือนจริงมีนิรทศาการ14โซนอาทิเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกแสงและสเปกตรัม การเกิดเฟดดวงจันทร์หลุมดวงจันทร์การหมุนรอบตัวเองของดาวเคห์แกสส่วนอาคารหอดูดาวเป็นอาคารสองชั้นแบ่งออกเป็นสส่วนคือส่วนของโดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอยสามารถเปิดออกได้180องศาทําให้เห็นท้องฟ้าได้โดยรอบภายในโดมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.7เมตรซึ่งเป็นกล้องหลักของหอดูดาวด้านนอกมีหลังคาเลื่อนทรงสี่เหลี่ยมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดต่างๆ องคมนตรีติดตามการดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมจังหวัดนครพนมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อรับทราบปัญหารวมถึงเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงพยาบาล พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและหนังสือใต้ฟ้าใบบุญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชให้ชีวิตอมสินให้อนาคตนอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลพร้อมมอบของขวัญพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทาพนมตั้งขึ้นเมื่อปี2521 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลางขนาด120เตียงมีความก้าวหน้าในเรื่องการดูแล,ลรักษาผู้ป่วยทุกด้านได้รับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลรวมถึงได้รับรางวัลคุณธรรมดีเด่นระดับเขตในปีงบประมาณ2,560นอกจากนี้ยังได้พัฒนาด้านการรักษาให้เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรองรับการบริการในพื้นที่ชายแดนสอดคล้องการพัฒนาจังหวัดทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุประถมจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนให้แก่รัษดรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสีคิ้วเพื่อบรรเทาวความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจรัษฎรที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานต่างปลื้มป,ปลื้มและซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โปรดให้ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานในเลิศฟลาวเวอร์แอนด์การ์เดนอาร์ตแฟร์บงค2018วันนี้เวลา16นาฬิกา15นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โปรดให้นางสาวรัติรสผู้วิพาดาวัตรผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานในเลิศฟลาวเวอร์แอนด์การ์เดนอาร์ตแฟร์บงค2018ณบ้านพักในเลิศถนนเพลินจิตจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์นี้ โดยโรวบรวมดอกไม้หลากหลายชนิดนับล้านดอกซึ่งเป็นดอกไม้ในประเทศทั้งหมดรังสรรค์ผลงานโดยฝีมือคนไทยบนพื้นที่กว่า14ไร่ของ Park o อ n ฟไนเลิศและบ้านพาร์คไนเลิศตกแต่งด้วยประติมาก,กรรมดอกไม้และการจัดดอกไม้อันวิจิตรจากศิลปินและนักจัดดอกไม้ไฮไลท์ของงานมีการสร,าสร้างสถิติการทำพรมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งเป็นการนำกลีดดอกไม้หลายชนิดมาประดิษฐ์เป็นพรมดอกไม้ผืนใหญ่ขนาด500ตารางเมตรปูบนสนามหญ้าหน้าบ้านพาร์คในเลิศ ขณะดเดียวกันยังมีกิจกรรม,มอ,อื่นๆอาทิการเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์นในการประกวดประติมาก,กรรมดอกไม้การจัดสวนการตกแต่งงานแต่งงานมีร้านอาหาร20ร้านดังจากทั่วประเทศนําดอกไม้มาปรุงอาหารนอกจากนี้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำขนมลูกชุบการปั้นดอกไม้จากดินสอนจัดดอกไม้รวมทั้งนําเครื่องประดับอัญมณีคอลเลกชันดอกไม้2018มาจัดแสดงและจัดจําหน่าย รายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานจะมอบให้แก่องค์กรการกุศลและอีกส่วนหนึ่งร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำไปพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของไทยให้สู่ระดับมาตรฐานสากลบัตรเข้าชมงานสำหรับบุคคลทั่วไป150บาทส่วนนักเรียนนักศึกษา80บาทจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ